เรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นะครับหารากที่3นะครับของ 0.064 0.064 นะครับแล้วก็ s กําลัง9 t กําลัง6หารากที่3นะครับพอมาดูตรงนี้เนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราต้องพิจารณาเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมองให้ออกก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับอันนี้เป็นอะไรครับตัวแปร2ตัวใช่ไหมครับก็คือ s กับ t นะครับมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งก็คือ0.064 นะครับอันนี้เรามาจะแยกตัวประกอบมาดูก่อนว่าเรามาดูก่อนนะครับว่า64เกิดจากอะไรก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะได้หาตัวอื่นได้นะครับ64เกิดจากอะไรเอา2หารด้วยสิครับ2 3 6 2 2 4นะครับ2หารอีกครั้งได้ไหม2 1 2 2 62เอา2หารอีก2 8 16สองหารนิดไหมครับ2 4 8 2 2 4ไปอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ยากนะครับเราได้ตัวเลข2มากี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัวใช่ไหมครับแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากันเพราะเรากำลังจะยกกำลังเท่าไหร่ครับกำลัง3ใช่ไหมครับแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะครับ4คูณเท่าไหร่นะครับคูณ44 3ตัวคูณกันได้เท่าไหร่นะครับได้64นะครับไม่ยากนะคราวนี้เรามาดูว่า64ที่เราได้เนี่ยใช่คำตอบที่เราต้องการยังใช่ไหม64ที่เราได้เนี่ยมันเราอยากจะได้อะไรครับโจทย์ทุนยนต์3ตำแหน่งเห็นไหมครับโจทย์ทุนยนต์3ตำแหน่งมาดูเลย3ตำแหน่งเกิดจากอะไรครับเกิดจาก1ตำแหน่งคูณกันไหมเกิดจาก1ตำแหน่งถ้าเรามีโจทย์ทุนยนต์1ตำแหน่งคูณกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะทำไมครับเราต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับใช่ไหมครับเอาตำแหน่งมาบวกกันอันนี้1ตำแหน่งบวกอีก1ตำแหน่งบวกอีก1ตำแหน่งก็เป็น3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.064 เห็นไหมครับเห็นไหมครับทุนนิยม3ตำแหน่ง1 2 3เกิดจากการคูณกันของจุด4 3ตัวนะครับเราเขียนเป็น 0.4 ซะนะครับนะครับ 0.4 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.4 กี่ตัวนะครับ3ตัวก็คือ 0.4 วงเล็บยกกำลังเท่าไหร่นะครับยกกำลัง3นะครับโอเคมั้ยครับนะครับต่อไปเราหาตัวอะไรครับ s กำลัง9 s กำลัง9นะครับพอเรามาดู s กำลัง9เราต้องการให้เป็นยกกำลัง3เหมือนกับตัวนี้เห็นมั้ยครับทำไงครับเอา3หาร9เลยนะเอา3หาร9ได้กี่ครั้งครับ3 3 9นะก็คือ s กำลัง3วงเล็บยกกำลัง3ต่อไปเราหาอะไร t กำลัง6 t กำลัง6เราอยากให้เป็นอะไรครับเราอยากให้เป็นกำลัง3เหมือนกันนะครับก็เอาอะไรหารเอา3หารเอา3หารอะไรครับ3หาร6ก็ได้เป็น t ยกกำลัง3หาร6ได้กี่ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง3หาร3ก็คือแบ่งเป็น3ส่วนถูกไหมครับตามที่เราเรียนมาป.1ไอ้ป.4นะครับหาร3ก็คือหารแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนละ2เห็นไหมเข้าใจนะเนี่ยพอเอาคูณเข้าไป3 2ก็เป็น6เหมือนเดิม3 3ก็เป็น9เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราก็แทนสามารถจะมาแทนค่าได้นะครับแทนค่าได้ 0.064 นี่เราได้อะไรครับ 0.4 ยกกำลัง3 0.4 นะครับวงเล็บยกกำลัง3เห็นไหมแล้วก็อะไรครับ s s นี่ s กำลัง9เราได้อะไรครับ s กำลัง3วงเล็บยกกำลัง3แล้ว t กำลัง6นะครับ t กำลัง6นี่เราได้อะไรครับได้เป็น t กำลัง2วงเล็บยกกำลัง3เห็นไหมครับ t กำลัง2วงเล็บยกกำลังเท่าไหร่นะครับยกกำลัง3ทั้งหมดนี้เราจะถอดรากที่3แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับถอดรากที่3 0.4 มีเหมือนกันเท่าไหร่นะครับมีเหมือนกัน3ตัวเอาออกมา1ตัวก็เหลือเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 0.4 เห็นไหมครับแล้ว s กำลัง3นี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรนะครับเป็น3ตัวเหมือนกันใช่ไหมครับก็ได้เป็น s กำลัง3 t กำลัง2ก็เป็น t กำลัง2 3ตัวก็ถอนออกมา1ตัวก็ได้เป็น t กำลัง2อย่างไหมไม่ยากเนาะนี่นะครับถอนออกมาเลยก็
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะแยกตัวประกอบให้ถูกต้องนะครับโอเคไหม